พญานาคอย่างคุณมีความฝันไหมว่างครับขอบคุณค่ะนี่อ่านแค่2วันจะจบเล่มแล้วหรอจริงจังไปไหมครับเล่มนิดเดียวเองค่ะฉันชอบหัวข้อนี้มากเลยเขาบอกว่าการย้ายความสุขมาอยู่ที่ตัวเราสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการทำตามความฝันเพราะความคิดฝันที่ใกล้เคียงกับความจริงจะทำให้เรามีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตและเมื่อทำสำเร็จความสุขทางใจก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างมีความสุขจริงเนาะก็เหมือนในหลักศาสนาพุทธไงครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงแล้วพญานาคอย่างคุณมีความฝันไหมมีสิครับผมฝันหลายอย่างเลยนะอย่างเช่นฝันว่าจะได้เกิดเป็นคนฝันว่าจะได้อยู่กับคนที่ผมรักในบ้านแบบนี้แล้วคุณไม่อยากพาฉันไปที่ปราสาทนาคาไรหรอคะที่นั่นบ้านคุณไม่ใช่หรอปราสาทนาคาไรเป็นที่อยู่ของพญานาคแต่ความฝันของผมคือผมอยากมีชีวิตธรรมดาธรรมดาอยู่ในบ้านหลังเล็กๆกับคนที่ผมรักบ้านที่ไม่ต้องใหญ่โตแต่พอดีกับเราเท่าไรยังผูก